ี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์นะคะเป็นสมาคมค่ะศิษย์เก่าค่ะพาณิชยการราชดำเนินนะคะกำหนดจัดคาราวานแรลลี่ค่ะท้องแดนยุทธาธีนะคะเยือนถิ่นคนเหน่อชมการแสดงจากน้องๆในท้องถิ่นไหว้พระทำบุญร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนนะคะเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวนาไทยแหล่งเรียนรู้นะคะงานนี้นะคะศิษย์เก่ารุ่นพี่ๆน้องๆ นะคะก็จะกลับมาพบปะกันค่ะรวมตัวกันทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะร่วมกันนะฮะเป็นแรลลี่การกุศลนั่นเองนะครับก็สามารถติดต่อเบอร์โทรท่านอาจารย์ปิยะตามหมายเลขเบอร์โทรนี้นะครับร่วมเพื่อช่วยกันนะครับทุกท่านที่เป็นศิษย์เก่าก็ดีหรือว่าผู้สนใจนะแฟนรายการก็สามารถไปได้นะครับค่ะ081นะคะ4538541นะคะตามนั้นเลยครับเบอร์อาจารย์ปิยะค่ะก็โทรสอบถามได้นะคะแล้วก็มานะฮะมาเข้าเรื่องราวของความเข้มข้นต่อไปครับค่ะ SMS ของเราเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยชื่อนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะถามอาจารย์อยากจะถามอะไรส่งมาได้ทุกปัญหาเลยค่ะอาจารย์มีคำตอบค่ะส่งมาที่422-1606นะคะเราก็ยังรับสายสดอยู่นะคะ024960493และ024960494ค่ะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับนับเป็นหมื่นๆคนนะที่ได้ชมรายการแล้วก็รับเรื่องราวรับลายเซ็นรับเลขมงคลแล้วก็รับหัวใจจากอาจารย์พร้อมไปเลยครับตัวอ่ะมาเข้าเรื่องราวดีๆกับ SMS นะครับมาค่ะคุณสิริพรนะคะเกิดวันที่30กรกฎาคม2517ค่ะบ้านเลขที่103/27ทะเบียนรถนะคะ8360อยากถามเรื่องการงานการเงินจะดีขึ้นไหมคะต้องแก้อย่างไรคะอาจารย์ครับท่านผู้ชมที่ส่งเอฟเอสมาแนะนำนิดว่าส่งเพียงแค่ชื่อวันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช่เลยนะฮะเพราะผมจะวิเคราะห์เนี่ยเป็นการถอดธาตุจากชื่อนะครับชื่อนามสกุลก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็ถามเรื่องทะเบียนรถถามเรื่องราวดีๆที่อยากจะทราบนะฮะผมก็จะมอบให้นะครับมาดูคุณสิริพรนะครับถามว่าเรื่องการงานจะดีขึ้นไหมต้องแก้อย่างไรตอนนี้ไม่ต้องแก้แล้วครับเพียงแต่ว่าขยับความคิดไปในทิศทางที่เชิงบวกหน่อยมันติดลบอ่ะบางครั้งบริวารคนใกล้ชิดทำให้เรารู้สึกร้าวรอนใจไปชั่วขณะหนึ่งสุดท้ายก็ผ่านพ้นได้ครับอีกอย่างนึงการเงินกำลังจะดีขึ้นอย่าเครียดเกินกำลังเพราะสิ่งต่างๆกำลังจะผ่านพ้นได้ดีวิธีแก้ไขไม่ยากชำระหนี้สงฆ์องค์อาพาธกับพระเนรผู้ป่วยเจ็บแล้วเราทำแล้วนะฮะบวชถวายเรื่องนมนะฮะน้ำปานะหรือแม้แต่นะปัจจัยก็ได้นะฮะให้ถวายให้ท่านไปดูแลรักษานะฮะพระอาพาธเนรที่ป่วยเจ็บนั่นแหละฮะทำไว้นะฮะสิริพรก็จะได้ทรัพย์ปัจจัยอย่างน้อยได้บุญนะใจชุ่มชื่นแล้วสตังก็มาบารมีก็จะเกิดตามนั้นนะครับค่ะทะเบียนรถเป็นไงบ้างคะอาจารย์8360ค่ะ8360เรื่องทรัพย์เรื่องการเงินดีนะครับเลขนี้น่าใช้ต่อครับมาต่อกันต่อไปเลยค่ะเอสเปซต่อไปเลยครับคุณจุธามาศค่ะการงานนะคะที่ทำอยู่เนี่ยดีไหมความรักคนที่คบอยู่ดีไหมคะคนที่คบอยู่คนที่คบอยู่จริงใจด้วยนี่ครับนะฮะไม่จอมปลอมนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งแต่บางครั้งบางคราวแน่นอนยิ่งใกล้เท่าไหร่นะฮะก็อาจจะทำให้ยิ่งเจ็บเท่านั้นเพราะว่าอะไรความคิดนะความคิดความอ่านไม่ตรงกันคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่นะความคิดไม่ลงรอยฉะนั้นแน่นอนนะครับเราเอาจูนขึ้นหมุนหากันสุดท้ายก็คบกันได้ไปได้สวยไปได้ดีครับจุธามาศครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อกันที่คุณสมพรค่ะมีสมสารนะคะ บ้านเลขที่106/656ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ8482และการงานการเงินคนรักโชคลาภค่ะ8482นะครับ8482หมายเลขเนี้ยนะฮะถ้าเอาไปใช้เรื่องของเชิงครอบครัวโอเคไปได้สวยแต่เรื่องงานต้องระวังเพราะคุณจะอ่อนไหวกับเลข8นะฮะถ้าเป็นเลขนะฮะฟังนะเลข4ไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นเลข8เนี่ยนะถ้าเป็นส่วนเป็นเลข3เนี่ยอย่าง32เนี่ยนะฮะ lucky number เบอร์โทรคุณเนี่ยถ้ามี3กับ2จะไปได้ดีได้สวยในเรื่องการติดต่อการเจรจาส่วนเรื่องการงานช่วงนี้ขาขึ้นนะครับมีโอกาสเชิงบวกเรื่องของการปรับขยับปรับเปลี่ยนนะปรับโบนัสนะฮะการเงินที่คล่องตัวขึ้นแน่นอนมาแน่ยกเว้นต้องระวังเรื่องของการป่วยเจ็บที่ต้องนะเอาเงินมารักษาเยียวยาตัวเองในช่วงประมาณเดือนปลายกันยานี่เดือนอะไรกันยาแล้วเนี่ยอันนี้สิงหาค่ะอาจารย์เดือนหน้าปลายกันยาเดือนหน้าต้องระวังเป็นพิเศษนะครับค่ะคนรักยังสร้างฝันกำลังใจได้นะถึงแม้เป็นมิตรภาพเล็กๆแต่ก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจให้คุณได้ในระยะอันใกล้นี้แหละครับค่ะส่วนโชคลาภถ้าถามว่านะคิดว่าจะเดินต่อนะทำต่อเป็นก้อนเป็นกรรมไม่ค่อยมีเล็กๆน้อยๆจัดไปก่อนแล้วกันนะครับคุณสมพรครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะสมหวังนะครับ
คุณพรสมบัติค่ะคุณถวันพรค่ะสีพานะคะหมายเลขโทรศัพท์4978ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภการเงินขอบคุณค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาพระพรหมเลยนะฮะถวายด้วยหมากคูบุรีแล้วก็พานพุ่มนะฮะพานพุ่มอาจจะเป็นพานดอกบัวก็ได้นะฮะน้อมสักการะขอพรในวันอังคารเป็นอำนาจโชคลาภการเงินความคล่องตัวเกิดขึ้นมาการเงินในช่วงนี้ถ้าถามว่าเฉพาะลำพังตัวเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าลำพังคนอื่นเขาก็จะดึงมือเราเนี่ยไปแบกภาระคนอื่นเขานิติกรรมข้อสัญญาบางครั้งเนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวเองติดลบทันทีระวังนะฮะคำพูดการเจรจาการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆนะครับมีปัญหาได้นะฮะท่านถวันพรก็ดูแลตัวเองพิเศษหน่อยแล้วครับช่วงนี้ครับค่ะท่านต่อไปเลยนะคะคุณศักดิ์ระพบนะศักดิ์ระพบนะคะการงานเป็นอย่างไรบ้างครับครึ่งปีนี้เป็นอย่างไรความรักการเงินสุขภาพสิทธิ์มีครูครับผมศักดิ์ระพบเอาสุขภาพก่อนสุขภาพปีนี้สุขภาพ6เดือนก่อนนะฮะ6เดือนถ้า2เดือนจากนี้สิงหากันยาไม่เท่าไหร่พอตุลาตรวจเช็คบ้างนะฮะระบบเลือดนะฮะระบบไขข้อไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะการพักผ่อนมีผลนะฮะเรื่องการนอนเรื่องการฟื้นฟูกับเรื่องการกินกันอยู่ฮะจะเป็นถ้าเป็นว่าคอเลสเตอรอลนะฮะหรือก็ส่วนที่เป็นข้องเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลนะครับนะพวกนี้มันจะมีระดับที่สูงขึ้นนะสุขภาพมันมานะมีผลนะแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าเป็นอาชีพอิสระถ้าชื่อนี้นะฮะจักรภพเนี่ยไปได้ดีได้สวยแต่ถ้าเป็นงานประจำนะต้องเจอกับคนอื่นนะฮะทำงานร่วมกับเขาเนี่ยเหมือนเรายังเป็นรองอยู่นะถึงแม้จะเหนื่อยมากเข้มข้นมากแต่สุดท้ายคนอื่นก็จะมองติดลบสำหรับเราฉะนั้นอย่าไปท้อครับนะฮะศัตรูนะฮะมีไว้ให้สู้ไม่ให้มีว่ากุ้มนะครับลองสู้กันต่อไปนะครับศัตรูการงานเนี่ยมีเยอะนะแต่ศัตรูความรักไม่มีครับนะอันนี้ก็โชคดีเลยนะคะศัตรูความรักไม่ความรักนี่สำคัญกว่างานนะบางทีคนนั่งซึมทั้งวันเลยไม่อยากทำงานเพราะว่าเหตุรักพุทธสะดุดรักพอรักตุ้นไม่ใช่รักพุทธรักพุทธแหมนะฮะออกไปบางทีรักขาวข้างเดียวไม่ได้ข้าวเหนียวนึ่งนะครับมีคนแล้วอ่ะต่อเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณกิติชัยค่ะว่าอย่างไรครับโพนะคะสวัสดีครับครูอ๋อสวัสดีครับค่ะคุณกิติชัยงานที่ทำอยู่จะมีโอกาสก้าวหน้าไหมครับเก้าเก้าแปดก่อนฮะก้าวหน้ายังไม่เท่าไหร่9889นะครับงวดนี้ไม่ใช่ก้าวหน้ายังไม่ค่อยมี98ไปก่อนนะครับรอคอยอีก91ค่ะจังหวะสะดุดมีบ่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่ามีพร้อมๆกันโชคลาภเสี่ยงไม่ได้จบทันทีนะฮะแต่ว่าเรื่องความก้าวหน้าเรื่องการงานมันก็โตเติบโตตามวัยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเราไปเดินต่อนะต่อยอดคนอื่นเขาเราก็ออกแบกภาระเขาเรานิ่งๆเฉยๆแล้วก็ดูแลหน้าที่ของเราไปต่อเชื่อนะครับใจร่มๆใจเย็นไปสักระยะทุกอย่างจะมีทิศทางที่คลายตัวแล้วครับท่านคุณกิตติชัยครับการเงินจะดีขึ้นบ้างไหมคะอาจารย์ดีฮะดีฮะถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับนะฮะครับลายเซ็นได้แล้วนะคะคุณกิตติชัยท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณร้านโอ้โหมองไม่ค่อยจะเห็นแล้วครับสายตาร้านนะ By Kitty and B รู้จักไหม By Kitty and B นะ Kitty ไง Kitty รู้จักค่ะอ๋อได้ครับรู้จักร้าน Kitty and B นะคะคุณปรินบินแพรบันดีนะครับงานเงินก็พรนะฮะขอให้สมหวังนะฮะขอให้พรพรฐานนะครับข้าวกินเยอะงานจะได้เงินเจ้าข้องนะคือทำดีนะคิดดีทำดีมีชัยไปฝากครึ่งสิ่งที่ทำมีดีไหมแต่จังหวะเรื่องงานนะถามว่าไม่ได้ดีเป็นกอบเป็นกำแต่มาเรื่อยๆนะฮะมาเรียงๆสิ่งที่เราก็ค่อยทำไปเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนสุดท้ายเอาตัวรอดได้นะครับคิตตี้กับบีบีชื่อน่ารักจังเลยค่ะร้านรักก็เป็นแฟนรายการประจำนะครับผมครับค่ะท่านต่อไปเลยนะคะมาต่อกันที่คุณณฤชนค่ะเงินสถาพรกุลนะคะสมุทรสาครที่บ้านจะเจอปัญหาเจ็บป่วยที่หนักๆอีกไหมคะจะมีอะไรแก้ไขได้ไหมขอกำลังใจจากครูด้วยค่ะแก้ไขเวรกรรมแก้ไม่ได้แต่แก้ไขบุญแก้ไขได้ คือเพิ่มบุญเนี่ยให้มากขึ้นแต่กรรมเก่าเวรเดิมแก้ไม่ได้ครับแนะนำณฤชนณช่วงนี้ เหมือนเราว่างเว้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมไปหรือถ้ามีโอกาสนะฮะเราก็มาร่วมบุญสร้างกุศลโดยการว่านะทำบุญแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการอุทิศให้กับตัวเองแล้วก็เจ้ากรรมในเวรที่นะที่เขาล่วงลับไปแล้วแหละไม่มีตัวตนหรอกสภาวะกรรมเป็นคุรุกรรมใหญ่นะฮะค่อนข้างจะซ้ำซ้อนนิดหนึ่งก็แผ่ไปเรื่อยๆแต่ว่าการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับคนที่กรรมเก่าเวรเดิมเนี่ยมาเติมเต็มตลอดนะฮะนะวิธีนั่งกรรมฐานสมาธิเจริญไปพอถึงที่สุดแล้วจิตสบายใจสงบผมก็ว่าคุณณฤชนพร้อมครอบครัวก็พบความสว่างบ้านเจอบ่อยนะครับปัญหาหนักๆนะแต่ทุกอย่างทุกสิ่งก็ผ่านไปไม่ได้
กำลังใจตอนนี้ต้องการมากเลยส่งมานะฟุ้งฟิ้งบุ้งบิ้งก็ดีนะครับเนี่ยชมรายการไปด้วยแล้วก็ส่งยิ้มหัวใจผมด้วยนะฮะครับผ่านพ้นได้ดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิมพ์นิพานะคะปุ้ยชัยสอนค่ะเกิดวันที่3พฤศจิกายน2021นะคะมีโอกาสย้ายที่ทำงานแล้วหมดหนี้สินไหมคะนะครับเอาเรื่องหนี้ก่อนนะครับนะย้ายงานหนี้ทุเรานะฮะถ้าอยู่ต่อหนี้จมครับนะฮะหนี้ซ้ำซ้อนนะฮะหนี้ลอยตัวหนี้ปานตะไทยย้ายงานนะฮะระบบงานใหม่ปรับขั้นใหม่การเงินคล่องตัวและชิดทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้ดีครับพิมพ์นิพาแนะนำย้ายงานเปลี่ยนงานครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อกันที่คุณทวีศักดิ์ค่ะแม้ชื่อเหมือนสามีหนูเลยโอ้โหคุณทวีศักดิ์นี่มีสามีแล้วเนี่ยไม่เห็นบอกกล่าวเลยนายอาจารย์น่ะแซวหนูโอเคค่ะคุณทวีศักดิ์นับถือสุขนะคะครับครับเนี่ยครับเขาชื่อเล่นชื่อครับชื่อเล่นชื่อครับหรือว่าเป็นภาษาวัยรุ่นว่าครับก็ไม่รู้นะคะคุณทวีศักดิ์ว่าไงครับการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้หนูว่าน่าจะเป็นศัพท์วัยรุ่นค่ะความรักเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นงั้นล่ะครับนะฮะก็ดูอย่างเดียวละครับไม่ตอบให้นะครับไม่ได้อ่ะทวีศักดิ์ฟังนะในส่วนที่การเงินก่อนนะฮะเป็นจุดบอดอย่างหนึ่งที่เวลาน่ะรับซ้ายจ่ายสองฝาคือพูดง่ายว่าถ้าถามว่าเป็นเม็ดเงินเนี่ยคุณจ่ายตามอำเภอเมืองจ่ายตามอำเภอใจบ่อยๆนะฮะบางครั้งเนี่ยการระงับยับยั้งชั่งใจนะมีไหมมีแต่ว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์ต่อการซื้อฉะนั้นช่วงนี้ระงับซื้อระงับจ่ายไปนิดนึงช่วงนี้การงานยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังมีการอุปถัมภ์ค้ำจูจากคนรอบข้างอยู่ยกเว้นอย่างเดียวความรักจะมีความซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาทำไงดีนะฮะมีขันแล้วก็ติตัวเองให้เป็นขันตินั่นเองอดทนต่อสภาวะแวดล้อมนะฮะที่จะเกิดขึ้นมาว่าจะเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามนะฮะหรือแม้แต่คนรอบตัวเนี่ยมักจะนะหวานเสน่ห์ได้ดีทีเดียวเพราะทวีศักดิ์เนี่ยสามารถนะบอกรักด้วยสายตาได้ไวแล้วก็เป็นคนมีเหตุมีผลเวลามีมุกเยอะกว่าคนรักเนี่ยนะผู้หญิงก็จะหลงไหลนะครับหรือเพศตรงข้ามก็จะหลงไหลวิทวีศักดิ์นะครับแม้แต่เพศเดียวกันก็หลงไหลฉะนั้นสายตานี่ต้องระวังนะครับอันนี้คุณทวีศักดิ์ต้องระวังนะคะเพศเดียวกันหลงไหลใช่แล้วครับโอ้โหน่ากลัวครับค่ะท่านต่อไปเลยนะคะครับคุณนิพัทค่ะเกี่ยวคล้ายกันนะคะตอนนี้มีแต่เรื่องแย่ๆครับการเงินงานเงินกับงานฝืดมากเลยค่ะไอ้เกี่ยวนี่แปลว่าอะไรนะฮะไอ้คล้ายกันนี่พอทราบได้อยู่นามสกุลว่าอาจารย์เกี่ยวแปลว่ารักที่คล้ายกันครับตอนนี้มีเรื่องแย่ๆนะฮะเรื่องเนี่ยบางทีจังหวะเราเวลาเราดีๆเราไม่ค่อยนึกหรอกแต่เวลาปากกาหายเนี่ยปากกาเงี้ยหายเล่มเดียวก็รู้สึกว่ามันแย่ไปแล้วถ้าเราอะไรมาทดแทนนะฮะบางคนเนี่ยรถหายกับปากกาหายอะไรมันหนักกว่ารถหายเราก็ต้องเอาปัญหาใหญ่มากบปัญหาเล็กๆมันก็จะได้จบไม่งั้นคิดแล้วก็กุ้มแก้ไม่ได้สุดท้ายก็เซ็งแล้วเบื่อนะครับงานฝืดใช่ครับงานนี้จะฝืดไปถึงเดือนประมาณปลายตุลาเลยพฤศจิกาธันวารื่นไหลนะฮะแต่เอาใจนิดนึงกับคนที่ทำงานร่วมด้วยมันเหมือนมีแต่รังแม่แต่รังแต่มีปัญหาให้ไปแก้กัดกุ้มไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าคุณนะฟังนะหลังจากปีใหม่ชีวิตใช้ลายประเดิมนะฮะฉะนั้นต้องอย่าลืมนะให้กำลังตัวเองเตือนตัวเองเยอะๆแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นด้วยดีครับท่านครับท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยครับมาเลยครับมาเถอะครับคุณประวันรัตน์ค่ะจงรักนะคะเลขบ้านค่ะ56/51เลขรถนะคะ5กทนะคะ9693โชคลาภการเงินสุขภาพค่ะเวลาพิมพ์เนี่ยต้องระวังกระเด้งเวลาอักษรเนี่ยเวลาพิมพ์เนี่ยมันจะมีเวลาอย่าง iPad เนี่ยมันจะมีช่องคําว่าครับกับใครใช่มั้ยฮะภาษาเปลี่ยนทันทีแล้วเวลาทะเลาะกันนะบู๊กันอย่าส่งทาง LINE นะฮะโทรคุยดีกว่าใช่ๆมันจะเพี้ยนมันผิดเป็นมั้ยเคยเป็นมั้ยเป็นค่ะพิมพ์บางทีแบบพิมพ์แล้วส่งแบบตายแล้วเพราะว่าอ่านไม่ได้ผมไม่ได้ว่าผิดแล้วเป็นเลยนะแต่เป็นอุทาหรณ์เตือนว่าเวลาจะเคลียร์กับคนรักจะเคลียร์กับคนไม่รู้จักนะจะเคลียร์กับคนที่ด่าเราอยู่อย่าไปพิมพ์ครับนะฮะด่ากันเลยโทรกันเลยนะสบายใจมันชัดเจนใช่ค่ะบางทีคุยกับผู้ใหญ่นี่แบบว่าถ้าพิมพ์แล้วต้องมานั่งอ่านอีกรอบว่าพิมพ์แบบมีคำอะไรนี่คุยกับผู้ใหญ่ตกไหมแต่ก็คุยกับกำนันด้วยลุงกำนันต้องโทรไปนะครับค่ะอาจารย์อ่ะมาดูก่อนนะครับค่ะคุณประวันรัตน์นะฮะโชคราบมาแล้วนะครับก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนำเสนอวันนี้นะครับมีครับวันนี้ยังไม่มีหรอกนะวันอื่นๆก่อนนะครับอีกไม่กี่วันนะฮะการเงินของคุณเนี่ยบอกก่อนกำมือก้อนเดียวนะแต่สามารถจับจ่ายเกินกำลังเราได้ก็เก่งอยู่หมุนได้ครับยังเปลี่ยนแปลงได้ถ้าวันรัตนะครับขอพาไม่ใช่ประวันรัตน์โอ้นะไปดูโชคลาภแล้วมันเพี้ยนไปเลยนะประวันรัตฟังอย่างสุขภาพของคุณนะฮะ
ฟังดีๆต่อมน้ำเหลืองนะฮะแล้วก็โรคคางทูไม่เคยเกิดหรือว่าตาแดงช่วงนี้มันระบาดมากับน้ำมากับอากาศเนี่ยช่วงนี้นะฮะมันมากับปลายฝนแต่ก็ไม่ต้นหนาวเดี๋ยวกันยานจะเจอฝนหนักอีกโอ้นะฮะกันยานที่ฝนตกเยอะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยโรคพวกโรคระบาด2บาทเนี่ยก็จะมาเรื่อยๆแม่โลกมันดูถูกจังเลยนะคะอาจารย์โลกละบาท2บาทไม่แพงไม่ใช่โลกละ30บาทเลยนะมันจะมาติดเชื้อเป็นหวัดเล็กๆหรือว่ามาทำให้เนี่ยระคายตานะฮะกับเรื่องของต่อมอะไรนะต่อมคางทูมเนี่ยนี่แล้วก็หายได้นะฮะเป็นอะไรไม่นานนะฮะครับนะเจ็บไม่ทนนะจนก็ไม่นานดีแล้วครับค่ะมาต่อครับต่อเลยค่ะมาต่อเลยครับได้โปรดเลยครับแม่คุณสุวรรณีมันต้องพัดแรงๆถึงจะมาคุณสุวรรณีพิพัฒน์วรชัยนะคะการเงินการต่างประเทศค่ะดีครับนะฮะสุวรรณีเอาฟังนะการต่างประเทศก่อนความโดดเด่นเนี่ยเสน่ห์เรื่องของการติดต่อเจรจาคุณเป็นคนกลางคุณเป็นการตัดสินใจหรือว่ามีโอกาสเดินทางเจรจาเนี่ยต่างถิ่นต่างชาติได้ดีสำหรับคุณยกเว้นการเงินภายในประเทศโลแบตเตอรี่นะครับนะฮะอยู่เทอร์มินอลที่ค่อนข้างต้องแก้ไขเทอร์มินอลน่ะหมายถึงว่าสามบินนะนะช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงรอคอยสถานีพวกนี้นะฮะนะครับคุณต้องรอคอยนิดนึงไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่ก็เอาตัวรอดได้นะครับนะส่วนนี้เน้นนิดนึงอยากให้ไปทำบุญนะฮะกับหลอดไฟนะครับหลอดไฟกับวัดวาอารามต่างๆสำนักสงฆ์ที่อยู่ใกล้บ้านก็ดีนะฮะลองทำดูนะส่วนนี้แล้วจะดีครับท่านมาท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อกันที่คุณสมกรนะคะไม่ได้ขายบ้านไงไม่ได้ตอบให้ก่อนที่จะถามไม่ได้โอเคอาจารย์ยังไม่ได้ค่ะแล้วระยะเนี้ยเหมือนรอคอยคาดหวังคาดการว่าจะใช่ว่าจะเป็นว่าจะเห็นว่าจะเจอเสียใจไม่ใช่เลยครับแต่เผอิญมันนิ่งๆไปนะฮะชะลอไปแต่สุดท้ายนะฮะเคลียร์จบนะฮะเคลียร์สบายด้วยนะฉะนั้นมีโอกาสสูงนะครับสมพรนะครับโอกาสนะที่จะสำเร็จในเรื่องของการเจรจาเนี่ยมันเว้นช่วงไปช่วงนึงนะฮะก็เดือนๆฝ่าๆนะฮะจะได้ข่าวดีเรื่องการขายบ้านนะครับมานั้นค่ะท่านต่อไปเลยครับผมที่คุณธนชาติค่ะชื่อเดิมสุรชาติค่ะครับว่าอย่างไรค่ะ16นะคะแย่มาหลายปีแก้กันเลยแย่เหมือนกันก็เลยต้องทำดีเยอะๆนะฮะคนนับถืออะไรขอลายเซ็นด้วยครับนับถือพระแม่ธรณีบารมีพ่อพระคุณแม่พระแม่ธรณีกราบไหว้สักการะขอพรนะฮะเป็นอำนาจทรัพย์เป็นอำนาจเรื่องบารมีเป็นอำนาจเรื่องของสุขภาพที่กำลังจะดีขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วออกจะขอลายเซ็นด้วยใช่ไหมครับได้ครับคุณธนชาตินะครับครับเปิดจนปากกาแห้งเลยนะครับเขียนจนปากกาแห้งลายเซ็นนะครับจากสปสมุทรปราการนะครับท่านมาต่อกันที่สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ค่ะสายพร้อมแล้วครับผู้โชคดีทั้งบ้านนะฮะที่เป็นผู้นะฮะพลอินครับและรับมาครับสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะประภัสสรค่ะคุณประภัสสรนะคะผู้โชคดีของเราในวันนี้ค่ะคุณประภัสสรเป็นผู้โชคดีค่ะมีลายเซ็นอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะครับมาดูกันนะครับคุณประภัสสรลายเซ็นอย่างนี้นะครับเคยได้ลายเซ็นใหม่หรือยังเอ่ยนะครับยังค่ะโอ้อยากจะได้อยู่เหมือนกันประภัสสรนี่เปลี่ยนชื่อมาป่ะนะฮะเปลี่ยนชื่อมาค่ะโอเคทอทหารกับรอเรือเป็นทรัพย์ทั้งคู่เลยฉะนั้นมี2ก๊อกงานประจำกับงานรองมีครับฉะนั้นอ่ะไอ้ลายเซ็นเนี้ยถ้าสังเกตดีๆนะอันนี้คุยๆเล่นๆอย่าโกรธผมนะเขียนว่าปวดท้องครับปวดท้องปวดท้องค่ะแล้วดูสิจริงๆไม่ค่อยปวดหรอกครับอายุแข็งอายุยืนแล้วก็เป็นคนแข็งแรงแต่รอบปีนี้ผมก็เลยบอกว่า1เรื่องลำไส้กำเริบ2ปัญหาเรื่องอาหารการกินมีปัญหาบ่อยๆเลยนะฮะแล้วก็จะเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวบางครั้งจะเป็นรอยร้าวรอยแตกเกิดขึ้นมาค่ะลายเซ็นบ่งบอกว่าเป็นเส้นขนานชีวิตมีคู่ไม่จากเป็นก็จากตายอย่าถือนะถ้าไม่จริงไม่ใช่ขอโทษแต่ถ้าใช่บอกว่ามันจะเป็นต่อเนื่องมีคู่ไม่ได้ไม่ว่ากันนะนะครับค่ะคู่ไม่ได้มีคู่เนี่ยเขาบอกว่าแข่งกันพูดแล้วก็แข่งความคิดแล้วก็ไม่ลงรอยกันเราเองเก่งไหมเก่งเราแก่งไม่แก่งแต่สุดท้ายเนี่ยพอเจอในระยะเวลาประชันชิดแล้วสู้ตายค่ะเป็นหญิงแกร่งมากแล้วเป็นคนชัดเจนกับความคิดฉะนั้นเวลาทำงานนะฮะต้องทำงานประเภทว่างานผ่านมืองานคนกลางนะฮะแล้วคุณประภัสสรจะไปได้สวยไปได้ดีชื่อเก่าชื่ออะไรครับขออนุญาตนิดนึงอะไรนะคะชื่อเก่าคุณชื่ออะไรอยู่ครับคุณประภัสสรพรพันค่ะพอพานรอเรือพอพานรอหันพันธุไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมีสระอุปะมีไหม
ไม่มีค่ะพันกลันเลยโอเครอหันแล้วก็นอนทอทงแล้วก็กลันเลยนะครับไม่ใช่ค่ะตัวไหนนะตัวพันอ๋อครับครับพอพันรอเรือรอเรือก็นอนเองอ๋อพันนะผิวพันนั่นแหละนะฮะผิวพันโอเคโอเคขอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอวิเคราะห์ชื่อเก่าก่อนชื่อเก่าไม่ได้เลยคดีฟาร์มซ้ำซ้อนนะครับยังมีชนักมีพ่วงด้วยฉะนั้นพอพัดสอนเชื่อผมเพอะการเงินคดีฟาร์มมันมาจากชื่อนี้มากนะฮะแต่พอเปลี่ยนชื่อมันก็ยังมีหางพ่วงนะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสแล้วเนี่ยชื่อนี้นะมันโดดเด่นแล้วแหละนะครับเพียงว่ามันเป็นธาตุดินอย่างเดียวนะชื่อที่คุณใช้เนี่ยที่บอกว่าสมมุติว่าคล้ายๆกับเป็นว่าปวดท้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคู่ครองจะเลิกลาแตกแยกนะฮะถึงมีก็มีแค่มิตรภาพเป็นเล็กแล้วก็จากจรโทษเถอะมีคู่ยังครับแค่คบๆกันเฉยๆค่ะแต่ไม่เป็นนี่คบคบเนี่ยนะคบรักกันจ้าเอ๋กันพอแล้วถ้าแต่งเมื่อไหร่ปัญหาพังทันทีอย่าโกรธผมนะผมตรงๆเราเป็นคนชัดเจนแต่ว่าคนผู้ชายคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเก่งไงเราก็เป็นผู้เอาใจเขาเยอะก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องยอมนิดนึงนะฮะเรามีประสบการณ์ผมพูดตรงป่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเราเองก็ทำได้แค่นี้ดีนะยังเจอคู่คนที่สองแต่คู่แรกยกแรกจบตั้งแต่ไฟแรกน็อกยกแรกเลยครับใช่ไหมฮะไม่เอาฉันไม่เอาเธอไม่ต้องมายุ่งฉันและพี่ลำคาญไปเถอะไปเกิดก่อนบอกรักคนไม่เคยเป็นไม่ได้บอกรักเยอะๆจะไม่ปวดท้องนะฮะบอกรักเขาหน่อยนึงใช่ไหมฮะคุณเป็นคนไม่ค่อยบอกรักแต่ถามว่าฉันทำให้นะคือชอบเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้ฉันทำให้หมดถามบางทีเราต้องร้องไห้ปลอบใจตัวเองบ่อยๆคนรักเคยมาปลอบใจหรือเปล่าอดีตก่อนเก่าไม่แต่คนนี้เขามีอะไรหลายอย่างหนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่ทั้งๆที่อายุน้อยป่าเข้าใจไหมฮะแล้วเขาก็มีอะไรที่ค่อนข้างเข้ามาคาบเกี่ยวเรื่องของธรรมะคุณชอบไงแต่อดีตก่อนเก่าไม่ใช่นี่อยู่คนเดียวหรือเปล่าตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะเออค่อยชั่วจะได้เผาเยอะๆนะฮะเอาฟังก่อนแล้วคุยกันก่อนนะฮะเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่านิดนึงอยากให้เปลี่ยนลายเซ็นนะครับค่ะนะฮะเปลี่ยนลายเซ็นนิดนึงเพราะว่าในลายเซ็นเก่ามันไม่มีแค่ธาตุดินธาตุดินบางครั้งเนี่ยนะถ้าเอาไปใช้แล้วเนี่ยธาตุน้ำโดยเฉพาะชื่อมันมีธาตุน้ำด้วยเราต้องใช้ธาตุน้ำแล้วก็ใช้สระวรรณยุกต์ให้เป็นธาตุลมนะครับเดี๋ยวแนะนำไปคำถามเชิญถามมาว่าอย่างไรครับถามเรื่องตอนนี้ว่าธุรกิจที่ทำงานอยู่มันไม่ค่อยดีก็เลยว่าจะไปขายประกันอะไรเงี้ยค่ะดีไหมคะประกันออนไลน์สิครับขายออนไลน์ประกันออนไลน์หรือทำอะไรเกี่ยวข้อเรื่องของไอ้นะฮะเป็นสินค้าเสริมมันก็ไปเสริมนะนี่จะเล่นเด็กเขาจะลงหนักเลยไงคือจะทำคุณเป็นคนที่ทำแล้วนะจัดรูปลักษณ์ไว้เลยใช่ไหมฮะแล้วเป็นคนที่ต่อยอดคนอื่นได้ดีคุณมีเสน่ห์ใบหน้าอยู่แล้วลูกค้าลงไหลนี่เขาไม่มีวันแก่อายุมั่นฝันยืนด้วยรอยยิ้มอ่ะผ่านผมต้องยาวอย่าไปตัดผมนะฮะผมอ่ะตัดท่านไปไม่ได้ปล่อยเลี้ยงยาวใช่ไหมครับผมต้องเป็นสีทองนะฮะนะสีดำไม่ได้นะครับผมสีทองแล้วใบหน้านี่เปิดคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเรื่องนินดำเนี่ยเอาไปเสริมบารมีใส่นะฮะโดยเฉพาะเป็นแหวนวันนี้พิเศษบอกเรื่องของอัญมณีเสริมด้วยใช้นินดำนะฟังนะเวลาจะเจรจาเรื่องประกันชีวิตนะครับเราขายสิ่งดีๆเขาชอบอยู่แล้วเขาชอบเสริมรวยด้วยของขังรวยด้วยพลังแห่งหินสีก็ดีลองทำดูนะฮะแล้วก็จะดีดินหน้านินดำเลยนะครับนะฮะสวมใส่แล้ววันที่ดีเจรจาจบง่ายคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ2วันวันอื่นแค่เจรจาแล้วก็รอคอยฟังนะ2สิ่งนี้จะเกิดขึ้นคุณบ่อยๆครับเลขที่ดีกับเบอร์โทรวันนี้แถมให้มี6116เลขที่ออกสำหรับเบอร์โทรของคุณครับค่ะอ้าวโอเคถามอีกไหมอ่ะถามมามีอะไรถามถาม1ตอบ5ครับรับรองอาจารย์น่ารักยังประพัสสอนนะคะมีฝาแฝดเนี่ยค่ะดวงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยฝาเดียวกันแต่คนละแฝดนะฮะชีวิตมันคนละเข้มข้นแต่เขามีอะไรเหมือนกันอย่างนึงรู้ไหมอะไรฮะขี้ใจน้อยแล้วก็เป็นคนที่จับผิดคนเองเก่งมากถ้าฉันได้คิดได้เลยนะนะฮะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแฝดเนี้ยแต่ชีวิตจะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะครับค่ะค่ะสอบถามอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวก็เนี่ยส่งหน้าสาวแฝดมาให้ดูว่าหน้าเหมือนกันขนาดไหนเขาไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนกันเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะไม่เหมือนเหมือนอยู่คล้ายๆกันเองคือแฝดนี่ก็เหมือนกันเลยแต่เนี้ยเวลาทักเนี่ยกันยังไงก็ทักถูกเขามีอะไรคือบุคลิกลักษณะเนี่ยมันจะมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเออนี่คือตัวตนกับอีกคนนึงก็ไม่ใช่นะอันนั้นดีแล้วแหละนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวก่อนถามก่อนนิดนึงในฐานะที่มีคู่ครองแล้วนะฮะทั้งแฝดพี่และแฝดน้องเคยมีลูกสาวไหม
ไม่มีค่ะถ้ามีแล้วแท้งต้องสูญเสียนะครับค่ะแท้งสูญเสียนะแล้วก็จะทำให้ท่านนี้ฟังนะถ้ามีบุตรสาวเนี่ยจะทำให้แท้งสูญเสียแล้วก็บุตรฟังนะสองคนคล้ายๆกันอย่างนึงว่าถ้ามีนะฮะคนที่เป็นคนรู้ใจเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกกันอยู่แยกกันทำงานอยู่ในเครือบ้านครอบครัวเดียวกันสุดท้ายก็เลิกลาหรือแตกแยกมันเป็นอย่างนั้นอยู่แบบเพื่อนอยู่ได้ยาวแต่ถ้ารักกันจดทะเบียนสมรสลงอะไรลงลายมืออะไรต่างปัญหาเกิดห้ามทำธุรกิจร่วมกันนะครับจะได้จำไว้อือค่ะนะครับโอ้วันนี้ได้เยอะแยะเลยครับค่ะค่ะขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมติดตามรับชมรายการด้วยนะครับได้ค่ะครับผมแล้วเดี๋ยวลายเซ็นได้ตอนช่วงไหนอะคะเนี่ยตอนนี้เลยครับส่งไปส่งไปสดีไปถึงบ้านเลยนะครับคุณประพัฒน์สอนค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวก่อนคู่แฟนอีกคนชื่ออะไรเดี๋ยวให้อีกคนหนึ่งด้วยครับค่ะชื่อจันทราค่ะจันทราเลยฮะนะฮะจันทราสถานการณ์นอนหนูค่ะทหารรอเรือสระอาครับนะฮะเราห่วงใยในคู่แฝดเดี๋ยวก็น้อยเนื้อต่ำใจให้ทั้งคู่เลยครับแฝดพี่กับแฝดน้องนะครับไม่ต้องน้อยใจอาจารย์ให้หมดเลยให้หมดถ้าสดชื่นครับนะฮะค่ะฝากที่อยู่ไว้หลังไมค์ด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลายเซ็นไปให้ค่ะส่งไปให้นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์แถมคำตอบประมาณบวก10ค่ะโอ้โหบวก10เลยให้คะแนนเต็ม10เลยครับแล้วอย่าลืมนี่ใครจะเป็นเจ้าภาพกองถิ่นอนุโมทนาบุญด้วยเมื่อกี้หลายท่านเลยนะคะโทรมาได้ค่ะพระแม่ธรณีหรือชุดพระก็ได้นะครับแน่นอนนะครับปีหนึ่งขอครั้งเดียวผมไม่ได้บอกบุญบ่อยนะฮะส่วนใหญ่ห้องน้ำห้องท่าผมก็ไม่ได้ขอรับบริจาคเลยนั่นนะฮะทำได้แล้วก็ทำไปทำไม่ได้ก็ทำต่อนะเพราะหัตถาจะทำสักอย่างร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินร่วมกับภูฐานะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราจะไปสร้างไปดูแลโบสถ์ตามจำนวนหารกันนะครับได้เท่าไหร่หารกันนะหนึ่งมหาเจดีย์แล้วก็หนึ่งองค์พระใหญ่ประจำโบสถ์นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าโบสถ์ไหนนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งคุยกับท่านเจ้าวาดวัดหม่องไหมอะไรเนี่ยนะครับที่จังหวัดลำปางใกล้ๆวัดปงวังนะครับนะโทรสอบถามรายละเอียดได้นะคะโทรมาร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะ0831997972และ0852293697ค่ะมาต่อที่คุณโกมันเจริญศิลป์ค่ะ25มกรา20การงานการเงินค่ะเขาปีมะโรงปีมะโรงค่ะเป็นงูที่ดิ้นได้นะครับดิ้นได้ด้วยโชคลาภเอาไม่ถามโชคลาภเลยใช่ไหมไม่เป็นไรบอกได้ว่าเจริญศิลป์ปีนี้นะฮะเล็งไว้ชอบอะไรก็เล็งไว้นะฮะมาตามคิดเลยนะครับเซนดีนะฮะเป็นคนที่อ่อนไหวนะฮะแล้วก็เจรจาทั้งจำนันจาในเรื่องของการตัดสินใจอีกอย่างนึงคุณเป็นคนที่ค่อนข้างนะขยันสังคายนานะระบบเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของสิ่งที่รกเรื่องของสิ่งที่ฝังหน้าฝังตาเนี่ยรู้สึกว่าลำคาญเก่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติละเอียดมากนะยกเว้นเรื่องการงานการงานมีโอกาสมีข้อผิดพลาดเพราะว่าความรู้สึกของคนอื่นเขาจะไปสนใจปล่อยได้ปล่อยผ่านได้ผ่านได้ผ่านนะครับโอกาสจังหวะดีๆจะมาสิงหากันยาในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ขาลงเรื่องการงานไปช่วงหนึ่งก็ไม่เก็บตัวแล้วครับแต่ว่าพอเข้าพฤศจิกายนมูนไปถึงเมษานะเดือนเกิดของผมเนี่ยช่วงนั้นขาขึ้นทั้งการเงินการงานช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่ดีนะครับเจริญศีลตามนั้นเลยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะหายใจก่อนโอ้เหนื่อยครับมาต่อเลยครับท่านผู้ชมคุณขชนค่ะเนธธารานะคะเกิดวันที่17ธันวาคม2514ตรงกับวันศุกร์การงานความรักค่ะคงไม่อ่านขชละนะครับน่าจะอ่านว่าขชนนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะอ่านถูกใจก็ปรบมือครับก็ปรบมือเลยปรบมือให้ตัวเองปรบมือดีมากค่ะทีนี้มาดูกันขชนอ่ะมาเรื่องความรักก่อนนะฮะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักกำลังจะผุดขึ้นมาเป็นขอบเป็นกำรักตอนนี้รักถนอมน้ำใจนะฮะถนอมไมตรีได้ดีขึ้นอีกอย่างนึงคุณเป็นคนที่นะฮะถ้าเฉพาะตัวเนี่ยเอาใจเก่งเป็นคนเข่งขึมบางครั้งบางคราวแต่มีมุกเล็กๆนะฮะฉะนั้นคนรอบข้างรักคุณมากนะครับนะเป็นอย่างนั้นยกเว้นเรื่องงานเรื่องงานเว้นช่วงอีกแล้วครับช่วงตั้งแต่สัปดาห์นี้2สัปดาห์อุปสรรคมันมาบ่อยๆครับเชื่อผมเลยครับว่าถึงแม้เราจะดีแค่ไหนเขาก็มองเราติดลบอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งท้อแท้ระยะนี้อย่าไปสนใจชาวบ้านชาวเมืองชาวข้างเคียงนะครับปล่อยพ้นไปสิ่งหนึ่งต่างกำลังจะผ่านพ้นในสิ่งที่ดีนะครับคุณขชนครับค่ะต่อเลยค่ะจบข่าวยังไม่จบมีอีกคุณนี่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะคุณเนี่ย ไอ้วันเดือนปีเกิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเดี๋ยวให้น้องตีไปฝากท่านอาจารย์พจน์นะครับแต่นั้นท่านผู้ชมไม่ต้องส่งมานะครับ
เห็นน้องตีก็จะเห็นอาจารย์บรรพตลอยมาเข้าใจปะเห็นน้องอะไรกันน้องเพลงน้องเนี่ยวันเดือนไม่เกิดอ่ะผมไม่ได้ใช้เลยจะได้ไม่เสียเวลาพิมพ์ไงครับอาจารย์ใช้แค่ชื่อนะคะนามสกุลแล้วก็1สมอง2เมื่อฐานเนี่ยวิเคราะห์ได้แล้วนะฮะแล้วกระดาษเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเปล่าๆนะครับอันนี้ก็มีตำราพิเศษอยู่เดี๋ยวดูก่อนนะครับค่ะขอลายเซ็นครับอาจารย์ชื่ออะไรครับคุณชาติชาวงค่ะชาติชาวงนะฮะบูชาพระศรีวรีมหาราบนะครับให้1องค์มีหรือยังนะครับให้พระศรีวรี1องค์นะครับจัดไปนี่พิเศษให้นะขอลายเซ็นมอบให้คุณชาติชาวงโอ้โหจำชานะครับโอ้โหจำชาติจำชาติค่ะอาจารย์นำชื่อก็งามนามกระเพาะนามสกุลก็ชาติอีกเอ้าค่ะจำไม่ขึ้นนะครับเลยนะคะเพื่อชาติจริงๆนะครับชีวิตนี้อ่ะมาเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้หมดเวลาอีกแล้วล่ะค่ะแต่ช่วงหน้านะคะแล้วก็ยังตอบ SMS นะคะรวมไปถึงรับสายสดอยู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ SJ ค่ะตามด้วยชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดไม่ต้องมาค่ะชื่อแล้วก็คำถามที่จะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422 1606ค่ะช่วงนี้ขอพักเบรกสักครู่เดียวค่ะครับผม